ขอเสียงปรบมือให้กับแร่น็อตและเวฟคู่เป่ยจงเราออกผิดลูกันใช่ไหมน้องเราผิดทางครับผมยังไงตบมือให้กำลังใจเราสามคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่อยากจะขอเสียงวัยรุ่นชาวแบบเจเนอเรชันหน่อยขอเสียงหน่อยค่ะเสียงดังฟังชัดขนาดนี้ยอดเยี่ยมใจรุ่นทั้งนั้นวัยรุ่นทั้งนั้นด้วยถูกต้องครับผมนี่คุณคะนั่งไงนี่เป็นการการันตีเลยนะคะว่าช่องเราเนี่ยมีทุกรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นของเราถูกต้องครับแต่อยากจะบอกนิดนึงค่ะว่าวัยรุ่นเนี่ยนะคะเขามีความสามารถพิเศษอย่างนึงค่ะคุณครูเป่ยค่ะแล้วก็คุณน็อตค่ะครับผมคุณรู้ไหมคะว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่สนใจต่อสิ่งรอบข้างได้รวดเร็วและว่องไวมากจริงซึ่งปีที่แล้วเนี่ยอินกับอะไรอย่างนึงเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาอาจจะอินกับอีกอย่างนึงด้วยเออถือว่าจริงเลยเพราะฉะนั้นครับแบงค์ชาแนลช่องของคุณใจรุ่นเจเนอเรชันแบบนี้ต้องออกไปสำรวจครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยวัยรุ่นยุคสมัยนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรกันบ้างเราเลยจัดมาให้เลยสำหรับ3รางวัลใหม่สุดฮิตครับเดี๋ยวเราจะขอเริ่มต้นกับรางวัลแรกนะคะนั่นคือรางวัลสาขา Fabric Rising Icon คนรุ่งพุ่งแรงซึ่งเราเนี่ยได้ออกไปตามหาค่ะสำหรับไอคอนนะคะที่เรียกได้ว่าผลงานเข้าตาและที่สำคัญค่ะขอบอกว่าถูกใจคนไทยทั้งประเทศแน่นอนจะเป็นใครนั้นเชิญชมค่ะFavorite Rising Icon คนรุ่งพุ่งแรง L1 ทัปปณีเอียดศรีชัยธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขง L2 มาดามมด L3 ผู้พันเบิร์ดหลายคนถามผมว่าในแต่ละวันนั้นผมทำอะไรบ้าง L4เคยเที่ยวไทยถือว่าเป็นจังหวัดที่ดังที่สุดในประเทศนะทำไมอ่ะจังหวัดตั้งเห็นมะลายชื่อผู้เข้าชิงแต่ละคนขึ้นมาเสียงกรี๊ดถล่มทลายโดยเฉพาะ3คนสุดท้ายปั้งทีเดียวเงียบเลยอ่ะเราต้องมารู้กันแล้วค่ะว่าใครจะได้รับรางวัลนี้ไปและผู้ที่ได้รับรางวัล Bang Award สาขา Fabric Rising Icon คนรุ่งพุ่งแรงคือผู้พันเบิร์ดค่ะThe Perfect Match คนเดียวกรี๊ดได้2คนใจเย็นๆหนูยังไงยังไงเมื่อกี้ประกาศผู้พันเบิร์ดคาดว่าอยากรู้แล้วล่ะว่าผู้พันเบิร์ดรู้สึกยังไงกับรางวัลนี้ครับผมเราไปเก็บภาพและความรู้สึกของผู้พันเบิร์ดมาฝากด้วยดังนั้นเชิญชมค่ะเชิญครับสวัสดีครับผมพันโทวัชนะสวัสดีผู้พันเบิร์ดครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาอื่นๆด้วยในวันนี้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางแบงก์อวอร์ดนะครับที่ได้จัดการมอบรางวัลขึ้นมาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจนะครับจากแรงโหวตทุกคนด้วยนะครับสำหรับรางวัลแฟเวอริตคนรุ่งพุ่งแรงนะครับผมคิดว่าท่านอื่นๆนะครับที่ได้เข้าชิงรางวัลนี้เนี่ยก็คงจะมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ของผมเองเนี่ยอาจจะได้รับแรงโหวตมากขึ้นมากว่าคนอื่นนิดหน่อยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกรางวัลทุกแรงใจขอบคุณการจัดการให้รางวัลผมเชื่อว่าการจัดลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะทำความดีให้กับสังคมอื่นอีกมากมายนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับและนี่แหละค่ะผู้พันเบิร์ดของพวกเรายินดีด้วยครับผู้พันเบิร์ดครับสมแล้วนะคะท่านผู้พันคีปคาแรคเตอร์ตลอดเวลาน่าจะขี่ม้ามาด้วยนะฮะจะดีเหรอคะคุณครับผมอ่ะมาต่อที่กันที่รางวัลของน็อตดีกว่าเป็นรางวัลที่2กันแล้วครับเมื่อกี้